เอาเลยครับผมก็ขอกราวัสดีกันด้วยนะครับยววันนี้ก็อยู่กันในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า สาวน้อยกับเรื่องหลามโมกฝังใจก็เรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูแบบทูลิขสิธ์ได้ที่บิลลี่เลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเติมพรีเมียมนิดหน่อยนะแล้วก็ไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปลุยในเนื้อหากันเลยดีกว่านะ Let's go <c oughs> ก็ขออนุญาตแรกแป๊บนึงนะครับพอดีผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะในที่สุดครับก็ถึงเวลาแล้วพลหรือัทสวันดีที่30พฤศจิกายนนี้เกมแบล k คโอเวอรยมิดให้บรในประเทศะทยทาร เชงหากใครสงสัยว่าเป็นเกมประมาณไหนเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าเป็นเกมแนว RPG turn-based ซึ่งก็มาจากมังงะซูนฮิตที่พาคุณเข้าสู่โลกเวนท์มสูสแฟนตาซีพร้อมกับเราอัูวินเวมนต์และจองเวทที่พวกคุณนิชื่นชอบและฉากต่อสู้แสนตะการตาพร้อมกับกราฟิกคุณภาพสูงที่ถูกพัฒนาโดย Unreal Engine 4ทุกคนพร้อมหรือยังครับสำหรับประสบการณ์สุดพิเศษที่จะได้รับใน Backcover Mobile Rise of the Wizard King เฉพาะเซิร์ฟไทยเท่านั้นหากใครกังวลเรื่องภาษานะครับไม่ต้องห่วงเลยนะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะแปลเป็นภาษาไทยมาให้ทุกคนเลยคร จะเข้าใจเกมนี้ได้อย่างง่ายดายแน่นอนซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะถูกถอดออกมาจากต้นฉบับเลยครับนอกจากนี้เรายังมีคอมมูนิตี้สำหรับคนไทยให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกมด้วยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากหาเพื่อนไว้ลงดันเจี้ยนด้วยกันแบบไปคนเดียวแล้วสู้ไม่ไหวเนี่ยก็ยกขยงกันไปเป็นตีเลยครับหรือหาใครเนี่ยที่เบื่อกับการต่อสู้แบบเป็นพวกลักสงบเนี่ยทุกคนสามารถไปตกปลาหรือว่าปรุงอาหารเล่นชิลๆก็ได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังไม่พอครับหากใครที่ดูอนิเมะมาแล้วติดเสียงพากย์ญี่ปุ่นเนี่ยทางเกมได้ใช คอยของทุกคนอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้เกมแบล็คโอเวอร์มบายเนี่ยก็ได้ยอนลงทะเบียนล้วประมาณ5้าล้านทั่วโลกเลยครับจนตอนนี้เนี่ยสามารถปลดล็อกรางวัลต่างๆได้แล้วนะซึ่งถ้าใครไปลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้รับตัวละครมิโมซาระดับ S R เลยนะแต่ว่าแจกแค่ตัวมันก็ยังไม่พอเพราะว่าทางเกมเนี่ยก็ยังได้แจกสกินของมิโมซามาด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็น่ารักมากเลยครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบ็คคิสตันตัวอัญเชิญแล้วก็ของอีกมากมายสามารถไปรับได้ในเกมเลยนะซึ่งเกมเนี่ยจะิลววท30พฤศกายยา,งาง App Store แ Google แ พร้อมรับรางวัลลงทะเบียลนล่วงหน้าทั้งหมดภายในเกมยกเซิร์ฟได้เลยครับส่วนลิงก์ที่จะดาวน์โหลดเกมเนี่ยผมก็ได้ทิ้งให้ใต้คลิปแล้วนะแล้ววันที่3 0พฤศจิกายนเนี่ยก็มาเจอกันเลยเพื่อนในกระยาเลื่อนไปกดติดตามช่อง a d e s t u d i o กันด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องสปอยนรกที่ขวดจำนวนเนี้ยคู่คลิกมากๆเลยนะใครชอบสไตล์แนวสปอยนรกนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะและหากใครหาช่องไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดไปได้เลยนะเปิดเรื่องมาในตอนแรกนะครับน้องผู้หญิงคนนีีีี้เเ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 ธธออ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 อชชืื่่่่่่ววาาาาโโตตนนนนนนทปป็็็็ดกกกยยบงพค ความหมายของมันก็คือนอนภายใต้แสงจันทร์หมายเหตุร่วมเพศกันกลางแจ้งซึ่งตอนเด็กเนี่ยเธอก็ไม่รู้หรอกครับว่าความหมายเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความบาดซบทั้งหมดแล้วก็ตันมาที่ปัจจุบันนะครับตอนนี้น้องอาโอเนี่ยก็อยู่มปลายแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียนเก่งมากแปลว่าเนื้อจ๋าเลยนะได้คะแนนเต็มอยูุ่คนเดียวเพื่อนๆเนี่ยก็รู้แหละว่าเธอเนี่ยเป็นพวกตั้งใจเรียนแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าเธอเนี่ยไม่ใช้ชีวิตไว้รุ่นมากหรือไงอาโอได้ยินแบบนั้นนนนนเเเเเเี่ยธธออออออกก็พพูดใใใจจรรับบววาาาไไ้้แมสหตงปน จบมไปเมื่อไหร่แล้วก็เธอจะไปใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวเงินไขที่คุณพ่อให้มาเนี่ยคือสอบเข้มามหาหลัยนานาชาติให้ได้ซึ่งเธอเนี่ยก็เลงไว้แล้วครับว่าจะไปสอบที่ไกลๆนะแล้วเพื่อเป้าหมายนั้นเนี่ยเธอก็เลยต้องทุ่มสุดตัวตอนนั้นมันก็มีไอ้หนุ่มคนนึงเนี่ยเข้ามาถามเธอว่าโอ้โได้คะแนนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำยังไงเหรออาโอเนี่ยก็บอกเอาไปอ่านหนังสือสิซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยมันชื่อว่าคิจิมาครับแต่ว่าผมเนี่ยเขาเรียกว่าเพลละกันนะคือเพเี่ยจะตรงข้ามกับตัวของอาโอเลยครบบอราาาาา่ยมมมกทไ้หหใสช ซึ่งอาโอเนี่ยก็คิดว่าเพลงเนี่ยมันตรงข้ามกับเธอมากนะเธอก็กเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูอะไรบางอย่างเพลงเนี่ยถามว่าเกมเหรออาโอเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเพลงต้องมาชวนเธอคุยด้วยนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ตอบมันไปว่านี่ไม่ใช่เกมหรอกว่าแต่นายเนี่ยหลบไปได้ไหมเพราะว่ามันรบกวนชนะเพื่อนเพลงได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็แซวว่าเพลงเนี่ยโดนเทซะแล้วซึ่งตัวของอาโอเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยชอบผู้ชายนะครับพอเธอคิดว่าพวกผู้ชายเนี่ยจะหวังแต่เรื่องจำบ้าอย่างเดียวนะแล้วเธอคิดว่าที่เพเงเข้ามาคุยกับเธอเน เพื่อนเพลงเนี่ยก็บอกโอ้อาโอ,โอเธอก็เย็นชากับผู้ชายทุกคนแหละเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าไม่นะขณะกับผู้หญิงด้วยกันเธอก็ยังไม่ค่อยคุยเลยแต่ว่าเป็นเพราะเพลงที่เขาไปคุยด้วยนั่นแหละเลยทําให้พวกเธอเนี่ยเริ่มคุยได้ง่ายขึ้นแล้วเพลงเนี่ยก็บอกว่าดีแล้วนะแต่ว่าอาโอที่ได้ฟังเนี่ยก็คิดว่าไม่ดีหรอกถ้าหาว่าเพลยงยังมาแบบนี้เนี่ยมันจะขัดขวางการเรียนเธอเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าจะบอกตรงๆเลยว่าเธอเนี่ยเกลียดผู้ชายพออาโอกลับมาบ้านนะครับพอเธอเนี่ยก็มาทวงพุดดิ้งุ่มนมเนี่ย็อกะาอ่เนเี่ยก็บอก มาไหวา้วานให้อีกแรงนะพ่อก็บอกว่าถ้าไม่ไปยินม,มาแล้วก็เขาจะไปแนะนําตัวที่โรงเรียนนะอาโอกับยาเบะได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็พูดพร้อมกันเลยเขาว่าอย่าดีกว่าแล้วเธอก็เล่าให้กับคนดูฟังเขาว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นพวกนักเขียนซึ่งหนังสือของแกนเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากพอพ่อเธอเนี่ยเขียนหนังสือลามกยังไงล่ะพองานบ้านเธอเนี่ยก็เลยถูกตั้งชื่อว่าบ้านหืนกามและชื่อของเธอเนี่ยเธอก็ไม่่อยชอบเท่าไหร่หรอกพอพูดเสร็จนะครับเธอเนี่ยก็พูดดิงให้พ่อปุ๊บเธอก็ออกไปก่อนไปเธอบอกว่าวันนี้เธอไไมมมม่่่่ออออยยยยยาาาาาากกกคคุัับบผููนะ้้ชนนนนะะ็รรรรรรททีทีีววแแลตโงเจ ก็ขอให้อโอเนี่ยเอาเสื้อไปให้เพเอกหน่อยทีแรกอโอเนี่ยจะปฏิเสธครับแต่เธอคิดว่านี่เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเลยนะที่จะได้บอกทุกอย่างกับเพเอกซึ่งตอนที่เธอไปเนี่ยเธอก็ได้ยินเพเอกพูดกับเพื่อนมาเลื่อยเปื่อยแหละหลังจากคุยกันเสร็จนะครับเพื่อนมันี่ก็ออกมาอโอเนี่ยก็เข้ามาครับเพเอกเห็นอโอเนี่ยก็เลิกรังนะไม่คิดว่าอโอเนี่ยจะมาหาอโอเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ใช้เฉยๆแหละพอเอาเสื้อคืนปุ๊บเนี่ยเธอกำลังจะบอกว่าเธอเนี่ยเกลียนะพอเงี้ยอย่ามาใกล้แต่่่่่่่่่เเ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 ธธธธออ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 คคคิดดดดดวววาาาาาาถ้้้พพพูตรรรงงงงขนน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 นัััีีีีีียยยยยมมมมไกกกกก็็ลบบบะะะะืจป ก็ว่าไปครับกาลังมาดีๆนะตอนนั้นเชอก็เห็นว่าพ่อเนี่ยโผล่มาด้านหลังพร้อมกับถือป้ายว่าเซิร์กันได้เลยพอเนี่ยสนับสนุนนะเพเห็นว่าอาโอดูตกใจเนี่ยก็เลยหันไปดูครับว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังกันอาโอไม่อยากให้เพย์หันไปเนี่ยก็เลยกระโดดเข้าไปครับนาเพเนี่ยก็เลยไปจุ่มนมเธอแบบเน้นๆเธอเนี่ยก็รีบขอโทษทันทีเพเราเนี่ยมันก็ไม่ไรนะแต่มันสงสัยว่ามีอะไรอยู่ที่หน้าต่างเหรออาโอเนี่ยก็บอกว่าไม่มีซึ่งตอนนี้ครับทางคูเนี่ยก็ตั้งค้นต่างเขินเพย์เนี่ยก็อยากร จ้องแบบนั้นได้ไหมเพราะว่าชันพูดลำบากนะ่ะเพเอเราเนี่ยก็โอเคครับาว่าตอนนั้นเสื้อของอาโอเนี่ยมันก็ดึงขึ้นซึ่งจะเป็นใครได้เลยครับก็เป็นฝีมือพ่อเธอนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยเพเก็เข้ามาใกล้เธอครับอาโอเนี่ยก็คิดว่าไอ้พ่อบ้าเอ้ยแบบนี้ก็โดนสิถาว่าเพเอเราเนี่ยก็เอาเสื้อมาคลุมให้ครับแล้วมันก็บอกอาโอว่าถานอมตัวเองให้มากกว่านี้นะไม่ต้องทําขนาดนี้ฉันก็ชอบเธออาโอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็งงเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยตอนนี้เธออยู่บนรถไฟแล้วพอดูใน,นััเน,เ,เนเน่ก็ววาาธออแตืม้ใจคบบ เองเนี่ยไม่ชอบผู้ชายนะแล้วก็ไม่ได้อยากมีแฟนด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องกุมใจขนาดนี้ล่ะเธอที่ไม่รู้ตัวว่าก่อนหน้านี้ตอบอะไรไปเนี่ยก็คิดเลิกเลกเลยครับก็นึกว่าตัวเองเนี่ยต้องตกลงไปแล้วก็ได้จำบากกับเพกซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่จินตนาการของ AO คนเดียวนะตัดไหมครับวันนี้โ o เนี่ยเธอก็ตั้งใจว่าจะบอกทุกอย่างให้มันชัดเจนไปเลยแต่ตอนนั้นเธอก็ได้ยินมาสกีมันพูดว่าพ่อเอกเนี่ยต้องใหญ่แน่นอนนะเพราะว่าคนมือใหญ่เนี่ยไอเทียวจะใหญ่อาโอเนี่ยก็สงสัยวุ สกิ้พูดมาแบบนี้เนี่ยคือมันจะหลอกเซิงสาวๆครับแต่อาโอเนี่ยก็สงสัยว่าไม่ใช่เหรอเพราะว่าในหนังสือที่พ่อเธอเขียนเนี่ยส่วนมากนะคือใหญ่ๆเนี่ยจะดีกว่าในตอนนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็เข้ามาทักอาโออาโอเนี่ยก็มองไปที่เจียวเพีก่อนเลยนะก็ไม่ได้คุยเลยไปมากกว่านั้นครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมาซะก่อนนะพอกลับมาบ้านนะครับอาโอเนี่ยก็ถามเพราะว่าของใหญ่เนี่ยมันลำบากหรอพ่อเนี่ยก็บอกว่าใช่สิอาโอเนี่ยก็บอกว่าแต่ในนิยายที่พ่อเขียนเนี่ยไม่เห็นว่าลำบากเลยนะพ่อเนี่ยก็บอกว่าเเ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 ค้้าา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 านน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 นีีีีีี่่่่่่่่ยย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 ขขตตตมมจจจิิกกกรรรััััวววอออออองงงงงไไไไผูหหญ็็บพะะโสสื พ่อเนี่ยก็บอกเอ้าก็มากระเจ็บไงแถมยังมีคนที่เคยเอาแสเข้าไปแล้วออกไม่ได้ด้วยนะจนต้องไปหาหมอคารูแบบนั้นน่นแหละอาโอได้ฟังในกระทูนตอไม่ไหวแลวครับเธอเนี่ยก็คิดว่าต้องรู้ก่อนว่าของเพลงเนี่ยใหญ่เท่าไหร่กันแน่แล้วจากนั้นเนี่ยค่อยปฏิเสธนะตอนไม่อยู่อันครับวันนี้เนี่ยเธอก็ใส่แว่นมาด้วยเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นเด็กเรียนเพื่อจะได้ปฏิเสธเพลงง่ายๆว่าเธอในโฟกัสกับการเรียนอยู่ทว่าเพื่อนๆในห้องเนี่ยกับสนใจเธอคนเดียวด้วยทางเสื้อทีละรูปทุกอย่างที่มาดูเซ็กซี่ไปหมดเธอได้รู้้้ควววาาาาามมจรรรริงงงง่่่่่เเเเปปป็็นนนนนนนแบบััีียยกกลลไไอะหพขโท กับเรื่องที่เกิดขึ้นอ่าวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตอนนั้นเนี่ยชองเธอกระองครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยไปหาอะไรกินกันซึ่งทางคู่เนี่ยก็มากินกันบนดาดฟ้าพอเพเอกินเสร็จเนี่ยนางทองตึงนางตาเริ่มหย่อนมันก็หลับไปครับอ่าวเนี่ยก็เลยจะใช้จังหวะนี้เนี่ยจับเจ้วเพเกเลยเพราะว่าอยากรู้นะว่ามันจะใหญ่สํมไดเธอเนี่ยกำลังจะจำนะครับแต่ว่าตอนนั้นเพเอกเราเนี่ยก็ตื่นก่อนมาเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจับก็จับเลยนะอ่าอที่โดนเพเอกจับมือเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่ามือเพเธอเคิดว่ากนี่ขใหญ่ะเเธออยลจบกว่าอเพกเธอเลับไไม่่่ดด้หออกแตวาพโนเยค เธอก็พูดไม่ออกครับตอนนั้นเนี่ยพี่เอกถามถึงคําตอบก่อนหน้านี้เออโอเนี่ยก็บอกว่าฉันคงรับรักนายไม่ได้หรอกเพราะว่าข้างในของฉันเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่เยอะขนาดนั้น เพเอกเนี่ยก็บอกว่าเมลองจะรู้ได้ไงล่ะคือขอแทรกแป๊บนึงนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยคืออาโอกับเพเอกเนี่ยมาคิดกันคนละเรื่องครับอาโอเนี่ยเธอพูดว่าขลำเพเอกใหญ่นะคือแบบของเธอเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่เพเอกเนี่ยมาคิดว่าเออในหัวใจของอาโอเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้อะไรแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับกลับเข้าเนื้อเรื่องกันต่อเลยละกันอาโอเนี่ยก็บอกว่าประสบการณ์เราเนี่ยมันต่างกันนะฉันเนี่ยไม่มั่นใจเลยและฉันก็กลัวมากเพเอกเนี่ยก็บอกอุ๊ยประสบการณ์ไม่เกี่ยวหรอกนะพว่่่าาาเรรทัั้้งงงคคูตก็แรกเหมือนกัันนนฉเี่ยยยยออาาากลงพมดูนะเธออออลงคิดดดูหน่่ยยยไ้้มัาเพิิ่งปฏเเสธททันนีีแบบ้ลยอรนะ ไปคิดใหม่แต่ว่าพอเธอได้สตินะครับก็ไม่รู้ทําไมตัวเองต้องไปตอบแบบนั้นแถมตอนนี้เนี่ยก็ยังแลกคอนแทคกับเพกด้วยพอกลับมาบ้านนะครับพ่อเนี่ยก็ถามว่าเรื่องเพคเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะอาโอเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่อะไรนะพ่อเนี่ยก็บอกว่าหวังว่าจะช่วยแกได้นะแกเนี่ยก็ไปเอานิยายของแกมาเต็มไปหมดเลยครับอาโอเนี่ยก็จะทํำลายทิ้งตันไม่หวั่นครับวันนี้อาโอเนี่ยเธอก็ปลดออร่าจอมันออกมาเพื่อนๆเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ายุ่งเลยครับจามิสากิเนี่ยก็บอกให้เพคเนี่ยไปคุยกับอาโอหน่อยสิดูเธอเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยกกกก็็เเเลยยยยยจะชววนนนนนนอออออออาา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 โโี่่มคคศััััพพทท์งงฤษดด้้รบธ ไม่คิดอะไรนะเลยเจ้าหนังสือมาอ่านข้าเวลาไปก่อนถ้าว่าหนังสือที่เธอเอามาอ่านเนี่ยดันเป็นนังสือลาโมซสอย่างนั้นครับซึ่งมันก็เป็นพ่อเชินั่นแหละที่เอามาใส่ในกระเป๋าตอนนั้นเนี่ยเพก็มาชวนเธออ่านหนังสือพอดีแต่ว่าเธอที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็เลยปลาไปนะเพเเนี่ยก็เลยขอโทรทีมันมากวนแต่มาตอนกินข้าวนะครับอาโอเนี่ยก็ลองเปิดสมุดน,นั้นดูนะถ้าว่าเนื้อหาด้านในเนี่ยมันเป็นซับอังกฤษหมดเลยครับนา่นมันก็แปลว่าขอเชิญกับเพเอเนี่ยสลับกันยังไงล่ะเเน่ัาชิายยน เพลงเนี่ยก็คิดว่าอาโอเนี่ยอยากอ่านหนังสือกับมันส่วนอาโอเนี่ยก็หวังว่าเพลงเนี่ยจะไม่รู้นะว่าเนื้อหาในสมุดนั่นมันคืออะไรตอนนั้ครับเพลงเนี่ยก็บอกว่าอาโอเนี่ยสุดยอดมากที่อ่านหนังสือแบบนั้นคือเพลงเนี่ยหมายถึงหนังสือคำสั่งนะส่วนอาโอเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนังสือลามกเพลงเนี่ยก็ถามว่าเรามาอ่านด้วยกันตรงนี้เลยไหมอาโอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจเลยครับก็บอกว่านี่มันข้างนอกนะเพลงเนี่ยก็บอกเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยอาโอเนี่ยก็คิดในใจครับว่าหมอนี่ไม่ชอบเล่นกลางแจ้งหรือไงเนี่ยยยยยยเเ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 เธธออ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 อกกกกก็็็็ลลลลบบพพงงงไไไไปปววว่่่่่่่่่าาาาานน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 นีีีัััคืหหะะะ้้มมมรรถจสฉใช ก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าเธอนั่นแหละต้องสอนฉันอาโอเนี่ยก็นึกว่าเพลงเนี่ยเป็นพ่อชอบโดนลูกมากกว่าเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอไม่ได้จะปฏิเสธหรอกนะเพลงเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรครา้งหน้าพอราใช้เล่มนี้เรียนด้วยกันนะอาโอเนี่ยก็บอกให้เอาคืนมาก่อนเพราะว่าหนังสือเล่าเนี่ยสลับกันเพลงเนี่ยก็เล่นเชิงไม่ยอมคืนให้ดีๆครับอาโอเนี่ยก็พยายามไปแย่งคืนมาเธอถามว่าทำไมเพลงต้องยิ้มด้วยล่ะเพลงเนี่ยก็บอกว่าพอเธอน่ารักยังไงล่ะก็เลยอยากแกล้งน่ะแล้วมาเนี่ยก็คืนอาโอไปครับอาโอเนี่ยก็็็็็็บบบบออออออกกกกกกพพรระเเ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 เววววว่่่่่่่่่าาาาาาาตต้้้้งงงงปปนน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 นคคมมมมลลลลัััััีีีีียยยไไดญหหหแแแธภษสืู โอ้เนี่ยก็รู้ครับว่าเพลงเนี่ยมันยังไม่ได้ดูหนังสือของเธอนะและโดยความคืนนะครับเธอเนก็เลยวิ่งออกไปพอกลับมาบ้านนะครับเธอเนกอ่านนิยายของพ่อดูซึ่งเธอก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าพอนึกถึงเพลงเนี่ยมันกลับคันๆที่ใจนะครับที่ใจจริงๆแหละ ตาไม่ฉิ่ครับอาโอเนี่ยก็บอกพ่อว่าเธอเนี่ยไม่อยากไปเข้าค่ายเลยอยากไปเรียนพิเศษมากกว่าแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมครับแกก็บอกให้อาโอเนี่ยไปเข้าค่ายนั่นแหละแต่ว่าอาโอเนี่ยก็ไม่อยากไปนะพอเธอคิดว่ามันเนี่ยเป็นการจำบ้าแบบหมู่อะไรเงี้ยแต่พ่อเนี่ยก็บอกเออแบบนั้นแหละสนุกไปร่วมซะง,งั้นอะ่ะตาไม่ชีต่อเข้าค่า,ายนะครับอาโอเนี่ยเธอก็คิดไปเรื่อยตามภาษาแล้วนะตอนนั้นนะครับเธอเนี่ยก็เดินไปชนกับเพ่เขาเธอเนี่ยรีบขอโทษอย่างไวเลยแล้วก็รีบไปทันทีเพื่อนเพ่เนี่ยมันก็แซวว่าโอ้นายเนี่ยทำคน กว่านี้ดีกว่ามั้งแต่ว่าเพลงนะก็บอกว่าเชิงอาโอจะยากเนี่ยแต่ว่าเธอก็น่ารักมากเนะพอสาวๆได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบไปหาอาโอทันทีครับแล้วก็ชวนไปปาร์ตี้ด้วยกันเดี๋ยวพวกเธอจะไปชวนเพลงมาด้วยซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ไม่รอฟังคําตอบของอาโอเลยครับก็ถือว่าอาโอเนี่ยตอบตกลงแล้วอาโอเนี่ยก็คิดว่าพวกนั้นเนี่ยจะมาดูเธอจําบ้ากับเพลงงั้นเหรอซึ่งเธอก็ไม่ทันได้เตรียมใจเลยครับเพราะว่าเธอใส่กางเกงในแปลกๆมาเธอก็เลยจะไปบอกเพลงว่าให้ปฏิเสธคําชวนนั่นไปนะเธอเนี่ยก็หาล้กมใับ ด้วยความโล่งนะครับอาโอเนี่ยก็เลยรีบไปแอบในตู้พอเพ่เข้ามาในห้องเห็นว่าตู้มันปิดไม่สนิทเนี่ยก็เลยจะไปปิดครับแต่ปิดยังไงก็ปิดไม่ได้ครับเพ่เนี่ยก็เลยจะเปิดดูนะแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนเพ่เนี่ยก็บอกเออเดี๋ยวมานะไปข้างนอกก่อนซื้ออะไรกินเนี่ยเพ่เนี่ยก็โอเคโอเคโซนมาเนี่ยก็ลองล้วงเข้าไปในตู้ดูครับก็ไปจับใส่ขาของอาโอนะอาโอที่โดนรูปไล่แบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงเพ่เนี่ยก็สงสัยครับว่านั่นอะไรกันนะแมวหรอแล้วพอมันเปิดดูเห็นว่าเป็นอาโอเนี่ยอาโอที่กออ ก่อนนะก่อนที่เพื่อนมันจะมาว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยฉันจับโดนอะไรหรอมันในก็ลองเอามาดมครับอาโอเนี่ยก็บอกให้มันเนียรีไปล้างเลยนะถาว่าก็ยื้ยุชุกกชากันครับเลยล้มไปทับกันแบบนั้นตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาไม่เห็นพอดีนะพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าทั้งสองเนี่ยกำลังจะอัดสัมหทธิกันนะอาโอเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเชอเนี่ยอยากเปลี่ยนเรื่องครับก็เลยขอไปกับพวกสาวๆเลยแต่ไม่ฉีดานนอครับพวกเขาเนี่ยจะพากันเดินไปที่ศาลเจ้าอาโอเนี่ยเธอก็กลัวครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไปกันเป็นคู่ซ หนะลานจะคุยกันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องออกเดินทางแล้วซึ่งอาโอเนี่ยก็ต้องได้คู่กับเพอย์อยู่แล้วล่ะนะอาโอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเธอไปคนเดียวก็ได้แต่ว่าจอมาสาก,กีเนี่ยถามว่าจริงเหรออาโอที่เห็นมาเนี่ยก็ตกใจเลยครับสรุปเธอก็ได้ไปกับเพอยอยู่ดีนั่นแหละอาโอที่เดินมากับเพยเนี่ยเธอก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะว่ามัวแต่คิดเรื่องเพยนี่แหละตอนอ้นเนี่ยเธอปวดชี้ขึ้นมา เธอเนี่ยก็เลยขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแต่ว่าตอนที่เธอกำลังจะฉี่เนี่ยาว่าเธอก็เจอกับมือเลยก็เลยกระโดดออกมาอย่างก็น,นาลุโตแล้วก็รีวิงไปหาเพ่กอย่างไวเลยเธอบอกว่าเจอมือเจอมือแต่ว่าพอไปดูดีๆครับมันก็เป็นแค่ทูมือโง่ๆนี่แหละตอนนั้นนะครับพรเกเห็นกระโปรงด้านหลังของอาโอมันเปิดขึ้นเนี่ยมันคิดว่าจะบอกยังไงดีนะจะบอกตรงๆก็กลัวว่าอาโอี่ยจะร้องไห้มันก็เลยถามแบบอมอมนะว่าแบบเออลืมอะไรในห้องน้ำหรือเปล่าอาโอี่ยก็อ๋อลืมไฟฉายไงแล้วเธอก็เดินไปครับแล้วตอนเเดดดดดิินน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 กกลลลลัับมมาาาาาี่่่่ยพคววถถ้้้้อองงงโห็็แแแะะตจจไปึู จิตอีกแต่ถ้าบอกตรงๆกวเธอจะร้องไห้พย์เน่ก็เลยเลือกที่จะเดินข้างๆครับเพราะท่าอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นกางเกงในของอาโอ่งไงเราวางทางนะครับเพยเน่ก็ถามว่าหนาวไหมช่วงล่างอะ่ะ อาโอเนี่ยก็สงสัยว่าจะถามทำไมแบบนี้เธอเนี่ยก็นึกว่าเพลงเนี่ยอยากจะซุกไซเธออีกเธอเนี่ยก็เลยขอเดินกับคนเดียวนะเพลงกเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าที่นั้นเนี่ยมันมีคนอื่นอยู่อาโอเนี่ยก็บอกว่าเธออยากไปที่ที่มีคนแต่ว่าเพเงเราเนี่ยก็มาขวางไว้ครับอาโอก็คิดว่าเธอโดนเพเงเซตย่อแน่นอนเธอเนี่ยก็เลยจะหนีครับแต่ว่ากระดันไปตรงนั้นแหละเธอที่หนีไม่ได้แล้วเนี่ยก็เลยยอมแพ้เธอก็ขอให้เพลอเนี่ยอ่อนโยนกับเธอหน่อยแล้วกันนะเพเอเนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะที่ฉันคิดไปเองว่า ยนกับเธออยู่แล้วแล้วทางสอนเนี่ยก็ทาท่าเหมือนจะจูกกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะเพราะว่าเพลงเราเนี่ยมันเอาเสื้อแขนยาวมัดไว้ด้านหลังเพื่อปิดด้านหลังให้แหละอ้าวเนี่ยก็สงสัยว่านี่คืออะไรเนี่ยเพลงเนี่ยก็บอกว่าการเกงในเธอมันโผล่อะอ้าวได้ยินแบบนั้นเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยครับแล้วก็ตัมมาตอนที่อ้าอเธอฝันนะครับซึ่งฝันเนี่ยทุกคนก็จะคอยบูลลี่เรื่องชื่อเธอแต่ว่ามีน้องคนนึ่ครับถามว่าอ้าอเนี่ยบากามันชื่อไหมพอเธอตื่นปุ่มนะครับพอเนี่ดา้ ผู้หญิงเนี่ยปางคนเอามาให้นะอาโอะเนี่ยก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นของจริงสินะเนี่ยพอเธอมาโรงเรียนนะครับก็โกรธเพเอกที่มีแฟนอยู่แล้วก็ยังมายุ่งกับเธอเธอก็คิดไปว่าเพเอกเนี่ยอยากจำบ้าแบบ3คนหรือเปล่านะเธอก็ว่าเพเอกเนี่ยเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้เธอเลยจะไปด่าเพเอกสักหน่อยครับฐานะเพเอกนะครับตอนนี้มันก็เล่นบอลอยู่ยิงอย่างสวยครับนึกว่าดูบูลล็อกนะโพสาวสาวเห็นเนี่ยก็กรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยครับพอเธอเนี่ยก็แซวอโอะว่าอุ้ยดีจังเนิ่มมีแฟนเป็นนักบอลเนี่ยอาโอนี่ก็เพาะ่เนี่ยยยยยยไไไไมมม่่่แฟนน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 กกกกกกัััััะะหออต้้้้้้รบบบบพีีีีลลลลเเเ็็วววาาาาาาาจปปปดดงงง์ส อาโอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็เชื่อทันทีครับว่าเพลงเนี่ยเรวจริงนะและประกอบกับภาพนั้นคือเธอเชื่อสุดใจแล้วครับตอนนี้เธอที่งอนเพลงเนี่ยก็บอกว่าอย่ามาคุยกันอีกหลังจากนั้นครับอาโอเนี่ยก็ไปกินขนมเพื่อคลายเครียดแล้วก็จะทำลายรูปนั้นนะแต่ว่าตอนนั้นครับก็มีคนมาแย่งไปอาโอเนี่ยก็จำได้นะครับว่าเชอคนนี้ก็คือเด็กที่ําเธอว่าเธอเนี่ยบาการมือกระชื่อหรือเปล่าซึ่งเธอคนนี้ชื่อว่ามิยาบีครับเป็นเพื่อสมัยเด็กแล้วนะเธอรเนี่ยมาที่นี่เพื่อจะคุยเรื่อง ไม่ได้ครบนะเพราะงั้นเนี่ยฉันขอนะหลังจากคุยกันเสร็จครับก็แยกย้ายกันตอนนั้นเนี่ยเพอเอกก็โทรมาหาโอครับเพื่อจะที่บายทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่โอคิดหรอกโอเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องหรอกพอเราไม่ได้คบกันนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของนายที่จะเลือกต้องบอกว่านายกับฉันเนี่ยก็แค่เล่นๆถึงจะถูกเพอเอกที่โดนพูดแบบนี้ใส่เนี่ยก็โอเคครับเข้าใจแล้วผมจะไม่วุ่นวายอีกแล้วล่ะแต่ว่าผมเสียใจจริงๆนะซึ่งโอเนี่ยเธอก็รู้สึกผิดเหมือนกันเลยครับแลวหลังจากนน,าออากนั้เาอีีี่ยบบธงดซิึ พยายามคิดว่าเออมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ายิงคิดเนี่ยมันก็ยิ่งหนีไม่พ้นไงครับเธอเนี่ยกลับบ้านมาถามพ่อว่าสถานการณ์ในการที่ผู้ชายจะเย็นชาใส่คนที่ตัวเองชอบพอ่อในก็บ,บอกว่าตอนสับสนกับความรู้สึกตัวเองถึงจะเข้าใจว่าทาไมถึงถามว่าทาไมถึงชอบชอบตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้ว่าไม่ได้รับความเชื่อใจก็จะเสียใจมากไม่งั้นในก็น่าจะมีผู้หญิงที่สามารถร่วมรักกันได้โผล่มาอาโอเนี่ยคิดได้อย่างเดียวครับ่นจะเป็นอย่างที่ซองอยางแน่นอนแล้วก็ตันไม่ฉีครับที่สน,สนุกอาโอเนี่ยเธอก็อาาเเอกมา มีแค่พ่อของอาโอเท่านั้นแหละครับที่รู้แล้วก็ตามมาตอนเย็นครับอาโอเนี่ยก็ไปเล่นบ้านพีซิงค์แต่ว่าเดินยังไงไม่รู้ครับเดินหลงกับพ่อเฉยเดือความกลัวนะครับเธอเนี่ยก็เลยนั่งลงเสลยตอนนั้นนะครับเพลงนี่ก็เดินมาพอดีมันเห็นว่ามีคนกลัวเนี่ยกระถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาโอเนี่ยก็บอกว่าเธอกลัวนะเพลงกเนี่ยก็บอกว่าชางออกเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวผมไปส่งอาโอเนี่ยก็เลยตามไปครับซึ่งอาโอเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าคนตรงหน้าเนี่ยเป็นเพลงส่วนเพลงก็ไม่รู้ครับว่าคนตรงนี้เนี่ยคืออาอเพลลง่ามวคุณกกบ้็แะ เพราะว่าผมก็เหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดินลงกันน่ะโอ้ในก็ถามว่าจะไม่เป็นไรหรอเพเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอกนะเพื่อนเขาเนี่ยจะเที่ยวกับใครก็ได้แหละขอแค่เธอสนุกนะโอ้ีนก็บอกว่าส่งแค่ตรงนี้ก็พอแล้วรีบกลับไปหาแฟนคุณเถอะฉันว่าแฟนคุณคงอยากมาที่นี่มากกว่านะไม่ใช่กับใครก็ได้ตอนนั้นนะครับระเบิดแฟนเนี่ยมันก็ทํางานถามให้พวกเขาเนี่ยรู้นะครับว่าคนตรงหน้าเป็นใครแล้วก็เกิดการไปชกประชันกันเล็กน้อยและจากนั้นเนี่ยก็เดินหนีกันไปหานาเพนครับเดินไปส่งมิยาบิมิยาบิเนี่ยก็คิดว แล้วมิยาบีเนี่ยก็ลองถามเพ็กเรื่องความสัมพันธ์กับอาโอเพ็กเนี่ยก็ตอบต่อไปไม่ได้คิดอะไรนะมิยาบีก็บอกว่าเพิงแบบนั้นเนี่ยคงทําให้ปวดหัวมากเลยสินะเพ็กเนี่ยบอกว่าไม่หรอกสิ่งที่มันทําให้เขาปวดหัวเนี่ยคือเขาไม่แน่ใจว่าอาโอเนี่ยชอบเขาหรือว่าไม่ชอบกันแน่มิยาบีได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าอาโอเนี่ยไม่ได้ชอบเพ็กหรอกเธอเนี่ยก็แคร่รู้สึกดีที่มีคนวิ่งตามตลอดความรู้สึกของชันเนี่ยมาเข้าใจง่ายกว่าเยอะซึ่งตอนที่มิยาบีกอดเพ็กเนี่ยอาโอเธอก็เห็นพอด ตอนนั้นเนี่ยมิยาบีเธอก็แทงเข้าเพลงไปทีครับแล้วก็ลาเพลงเนี่ยเข้าไปในโรงแรมนะซึ่งอาโอเนี่ยไม่รู้ว่าเธอตาทัวหรือยังไงก็ได้ครับแต่ว่าเธอไม่เห็นว่ามิยาบีเนี่ยแทงเขานะแต่ว่าพอเธอเนี่ยเห็นนะแต่ว่าตัวของอาโอเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรไงเห็นแค่ว่าเพลงเนี่ยเข้าโรงแรมไปแล้วพอกลับมาบ้านนะครับเธอเนี่ยก็มานั่งคิดว่าก่อนทั้งสองคนจะจับบ้ากันเนี่ยก็ต้องอาบน,น้ำด้วยกันก่อนสิเธอเนี่ยก็มาจินตนาการไปเรื่อยครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเธอก็หมดสติไปเลยนะแล้วเธอก็ฝันถึงมิยาบีที่มม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 าาาาาาาถวว่่่่่่่่่่่่เเเเเเเธธออ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 นน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 ีีีียยยยลลงงัััชชืโกกก็็็บบบไไะะปแแแคคขพหใ นั้มิยาบีเนี่ยก็ถามว่าไม่เคยคิดเลยเหรออ้าวโอเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงเพลงถามว่าแล้วทักกับคนที่ชอบล่ะพออาโอลืมตามาเนี่ยก็เห็นว่าเพลงเนี่ยกำลังทําหน้าเคียงเคียบแถมตอนนี้เนี่ยก็ยังอุ้มเธออยู่ซึ่งตัวของอาโอเนี่ยก็รู้สึกดีเลยครับแต่พอเธอลืมตาตื่นมาเนี่ยเห็นว่าเพลงนั่งค้างๆเนี่ยเธอก็งงครับว่าเพลงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเพลงเนี่ยมันก็บอกว่าอาโอเนี่ยหุ่นดีมากเลยนะและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะพ่อของอ้าวโอนี่แหละครับอก่่าานนยะตเ้า อย่างนายเนี่ยนะจะชีนแล้วนี่เพย์กเนี่ยก็พยายามอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยครับแต่ว่าโอเนี่ยเธอก็ไม่ฟังครับแล้วก็ไม่เชื่อด้วยแถมเธอยังสวดเพเอไม่อยู่เลยครับเพย์กเนี่ยก็เลยขอให้ฟังที่มันพูดก่อนเธอตอนนั้นที่เห็นว่าเข้าไปในโรงแรมเนี่ยคือไม่ได้ทําอะไรกันนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยไม่ให้เข้าคับปินไว้ลูกไงส่วนตอนจูบเนี่ยมันก็ปิดปากเัาไว้แล้วโอ้โหได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเลยครับไม่คิดว่ามาเสียระยะไปหน่อยหรอมีน่าละมียาบีถึงด่านายเนี่ยเพยอกเนี่ยก็บอกว่ามันอยากทาแค่า ง่ายเลยพูดแบบนั้นสินะเพลงเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นะแล้วไอที่ว่าง่ายเนี่ยคือยังไงหรอคือมันเนี่ยไม่เข้าใจนะเพราะว่าฉันอะเวอร์จินยังไงล่ะหาใครงงว่าเวอร์จินคืออะไรเนี่ยก็คือซิงนั่นแหละครับเพลงที่พูดความจริงออกไปเนี่ยอายครับก็เลยหนีออกไปเลยนะพออาโอได้รู้แบบนั้นเนี่ยเธอก็ดูแฮปปี้สุดๆไปเลยครับพอเพลงมาโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่กล้าสซุนอาโอเลยอาโอเนี่ยก็เข้าใจครับว่าเพลงเนี่ยไอที่ตัวเองยังเวอร์จินอยู่เธอเนี่ยเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคุมเกมนี้นะตอนนั้นจามาซากกิิิเเเเเเเนน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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยย็มมมาาาาขขออ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 ใใหหหห้้้ะโโไไปปตตววพพพลลลงงสคืทััรบ อยยย่างเเดีวลนะพออันนี้ก็เลยช่วยแหละอ้าโอเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวติวให้ละกันตามมาที่คาเฟ่นะครับเธอเห็นว่าเพลงเนี้ยดูล,ล,ล,ลนๆนะเธอก็บอกว่าใจเย็นเพลงเนี่ยก็บอกว่ามันคิดถึงอ้าโอมาโดยตลอดอ้าโอ,อ,อได้ยินแบบนี้เนี่ยก็เคิองเฉยเลยที่ไหนได้นะครับเพลงเนี้ยมันอ่านตามหนังสือนะซึ่งหนังสือนั้นเนี่ยพออ้าโอเนี่ยเป็นคนเขียนนั่นแหละรครับอ้าโอเห็นเนี่ยก็เลยยืดคืนมาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะปฏิเสธเพลงนะแล้วก็ตาเมชี่ครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังกลับแหละระหว่างทางเนี่ยก็คุยกันเรื่องทีีีีี่่่่่่่่่เเเเเเลลออ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 นน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 นตตตแแแววววาาาาายยยยกกกก็็ปใจจจททไมคคฮบบบบบพงงััร์ิู้ะะหช หมายความว่าฉันเนี่ยเป็นครั้งแรกอย่างนั้นเหรอยูยูอารโอเนี่ยก็ถามเพว่าจะไม่เป็นไรหรอที่ให้ฉันเป็นคนแรกน่เพเกนี่ยกรถามว่าทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะอาโอเนี่ยกลิกลากไปหมดเลยครับเธอบอกว่าเพเกเนี่ยยังซิงอยู่นี่คงจะกระวนกระวายใจแน่เลยแต่ว่าฉันเนี่ยใจเย็นมากเลยนะเพเกนี่ยก็เข้ามาถามว่าหมายความว่ายังไงกันที่บอกว่าใจเย็นนะเธอเนี่ยชินกับเรื่องแบบนั้นเหรออารโอที่โดนเพเอกรูปแบบนี้เนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะไม่ชินซะหน่อยเพราะว่าฉันก็ครั้งแรกเหมือนกันนะเธอเนี่ยกลัวเพเอกครับก็เลยวิ าหเพราะว่าโดนเพื่อนบูลลี่เรื่องชื่อมิยาบีเนี่ยก็บอกโอ้ชาำมาเถอะนะอย่าไปสนใจเลยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่อยากคิดเรื่องนั้นนะแต่พอลืมตามาเนี่ยก็เห็นว่าอาโอเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเธอเธอก็นึกว่าอาโอเนี่ยจะมาโยเยเรื่องเพลงแต่ว่าอาโอเนี่ยก็เข้าไปก่อนแล้วก็บอกว่าเพลงนี่น่ากลัวมากเลยแล้วก็ตามไปทีที่บ้านครับอาโอเนี่ยเธอก็คิดเลยเปื่อยอยู่นะแต่ตอนนั้นเธอได้ยินเสียงยาเบะเนี่ยวอยู่ด้านนอกเธอก็เลยออกไปดูครับแล้วก็ได้เห็นว่าพ่อเธอเนี่ยนั่งใต้น้ำตกอยู่เธอเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่า เมื่อไหร่ที่อาจารย์นักสมาธิต้า้ำตกแล้วก็จะเขียนผลงานชิ้นเอกออกมาได้ ของนหน้าที่ของมันนี่คือรออย่างเดียวซึ่งสภาพเจ้ายาเบนก็คือไม่ไหวละอาโอนี่ก็เลยบอกให้ไปพักก่อนยาเบนีก็เลยให้อาโอนี่ไปที่นึงเป็นเพื่อนมาหน่อยแล้วก็ตัดมาที่งานย่างเนื้อนะครับมันมาที่นี่เพื่อจะเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างแหละอาโอเห็นสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ถามทันทีว่าที่นี่เนี่ยมาคือแหล่งมั่วซุมเหรอยาเบนก็บอกว่าใช่อาจารย์เนี่ยสนใจงานนี้พอแบบนี้น่ะแหละเธอยายู่หาฉันนะถ้าลงกันนี่คือแย่แน่นอนด้วยความกลัวในอาเกจ้ายยาเเบใหญ่่ลแตว่าตอนนเดิผ่เธอกวะ้อดเย็้ามยาเบว่าาเจอะไรไหต่ว่เลอคร ยาเบยเนี่ยหายไปแล้วนะเจอเนก็นเลยวิ่งหนีออกมาได้ความกลัวก็ไปเจอกับเพื่อนรักอย่างมิยาบีเขาครับมิยาบีเนี่ยก็สงสัยว่ามาทําอะไรในที่แบบนี้กันทั้งที่บอกว่าไม่ชอบนี่อ้โวที่เห็นมิยาบีใส่ชุดเนี่ยก็บอกว่าน่ารักจังเลยนะน่ารักกว่าพวกพี่พวกนั้นอีกมิยาบีเนี่ยก็คิดว่าจะมาบูลลี่นมเธออ้าวเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเออวาแต่ทําไมใส่ชุดแบบนี้หรอมิยาบีเนี่ยก็บอกเอากลับมาทํางานหางเงินนะสิตอนนั้นนะครับพาเอีกเราเนี่ยก็เข้ามาพอดีซึ่งมันเนี่ยก็เรียีาบ ในกระแทกเลยว่าเพื่อเอาเงินไปเที่ยวด้วยกันไงอาาอทีคิดมาไปในกระลับไม่ได้ครับเกือบจะเป็นลมแล้วแต่ว่าตอนนั้นยาเบะเนี่ยก็มารับไว้มียาบีเนี่ยก็สงสัยว่านุ่มรอคนนี้เป็นใครกันเนี่ยอาโอก็คิดว่าถ้าเธอบอกว่าเป็นบรรณาธิการของพ่อเธอละก็เพ่จะรู้ทันทีว่าพ่อเธอเนี่ยทำงานอะไรแต่ยาเบะเนี่ยก็แนะนำตัวว่ามันเนี่ยเป็นลูกน้องของพ่ออาโอเพ่เนี่ยสงสัยว่าสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอยาเบะเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่รู้นะว่าสนิทข้างในเนี่ยคือแค่ไหนกันแต่ว่ามันก็ดีกว่าเพื่อนลมหออออกกกกกกแล้้้ววัััััันนนนนนนเเพ่่่งย็มมไดครบบบบบบาาาาสิโะะ โอ้มาลอดกว่าครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องของนายเลยนะมิยาบีเนี่ยไม่อยากให้เถียงกันแล้วครับเธอเนี่ยก็เลยลากเพลกลับไปทํางานเหมือนเดิมยาเบก็บอกว่า2คนนั้นคงซึ้งกันทั้งวาแน่นอนอาโอเนี่ยก็บอกว่าทั้งสองไม่ได้คบกันนะยาเบก็บอกว่าการเรียกชื่อกันเนี่ยมันก็คือก้าวแรกนั่นแหละแถมทั้งสองเนี่ยก็ย่างย่างเนื้อด้วยกันนี่เนี่ยเป็นจุดสูงสุดแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่อาโอจินตนาการเนี่ยพบว่ามันไม่น่าใช่นะครับแต่มาที่พละเราเรานะครับมันกระมัวแต่เมื่อจนนดนเจ้าของร เพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยมันก็เลยเรียกชื่อจริงนั่นแหละทางด้านยาเบะนะครับมันก็วิเคราะห์ไปทั่วนะว่าคนนี้เนี่ยจำบากันไปกี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยส่วนอาโอเนี่ยก็แต่คิดเรื่องเพลงก,กับมิยาบิอย่างเดียวเลยครับคือเธอก็ยังงงๆอยู่นะว่าเพลงเนี่ยบอกชอบเธอนี่ไม่น่าจะไปคบกับมิยาบีนะและเธอเนี่ยเข้าใจได้ว่าที่เพลงไม่เรียกชื่อเธอก็เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบชื่อตัวเองไงเธอก็ลองจินตนาการตอนที่เธอกับเพลงเนี่ยเรียกชื่อจริงนะมันก็ดูแปลกๆอย่างที่เธอคิดละครับเธอเนี่ยแบบเออแมวดีกว่านะตอนนั้น เพงในกระถามว่าเขาไปบ้านเธอบ่อยเหรออ้าอใน,นก็บอกว่าใช่เขานับถือพ่อฉันมากแล้วก็มาดูแลบ,บ่อยๆเพเ่ในก็สงสัยว่าสนิทกันเหรออ้าอในก็บอกว่าใช่ตอนสอบเข้ามปลายเนี่ยกระไดยาเบนี่แระมากค่อยสอนตอนนั้นยาเบนี่มาพอดีครับเพงเราเนี่ยก็อุ้มอาโอนี้ไปเลยอ้าอในก็บอยาเบว่าเดี๋ยวเธอกลับมานะแต่มาชีพเพ่นี่ครับมันก็มาล้างหน้าล้างตามันก็บอกว่าสมองมันสงบแล้วแต่ว่าในหัวในก็ยังมีแต่เรื่องอาโอตีกันไปมั่วหมดหนานาจะเป็นเพราะยังไม่รู้คําตอบมั้ัันเ่อธกง ตานมาวันประกาศผลสอบนะครับพออาโอเห็นคะแนนตัวเองเนี่ยเธอก็ถึงกับช็อกเลยนะเพราะว่ามันเนี่ยต่ำเตี้ยเลียดินสุดๆแต่ไม่ชีชีริมชายหาดครับเห็นแบบนี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้มาเที่ยวนะแต่ว่าเธอเนี่ยมาติวครับซึ่งกว่าจะขอพ่อมาติวได้เนี่ยก็คือเธอเนี่ยเอาใจตั้งนานนะพอได้มาเนี่ยเธอก็มาก่อนเวลา3าชั่วโมงครับกว่าจะไม่ทันแต่ว่าตอนนั้นเพลงเราเนี่ยมันก็ตามมาด้วยซึ่งด้วยความลําบึกของเพลงเนี่ยทำมาว่าโอเสียอาการไปเลยครับเพลงเนี่ยก็ถามว่าว่างไหมคือมันจะชวนไปเล่นน้ําด้วยกันแหละครับแต่ว่่่่่่าาาาาาาอออนนนนนนีีีีกกก็็บบบไไไปปรัวววววเเมมงพะะจตติิ้ ให้อโอเนี่ยไปเล่นซะเพราะว่าเธอเนี่ยอุตส่าห์มาทํางานที่แถวทะเลนี่แหละเพื่อวางกับดักถ้าหาว่าอโอกลับไปแล้วก็พพะเอกงเนี่ยก็จะกลับด้วยตอนนั้นเจ้ามาซากิเนี่ยก็เขามาขอเบอร์มิยาบีอโอเห็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่ารอดแล้วนะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีชุดว่ายน้ําแต่ว่ามิยาบีเนี่ยก็พาเธอมาซื้ออโอเนี่ยก็พยายามจะเลือกชุดที่มันไม่เด่นครับแต่พอมิยาบิได้เห็นเนี่ยขันหูขัดตาเลยเกินเธอก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ต้านไม่ทีครับพวกเพ่เอ็เนี่ยกำลังนั่งรอนะตอนนั้นกว องเนี่ยก็มาเล่นน้ําด้วยกันอ่าโอ้เนี่ยก็สงสัยว่าตอนนั้นเพลงเนี่ยเรียกชื่อมิยาบีด้วยไม่ใช่หรอเพลงเนี่ยก็บอกอ๋อตอนนั้นที่ทํางานเนี่ยมีคนนามสกุลซ้ํากันพราะงันเนี่ยก็เลยต้องเรียกด้วยชื่อจริงแทนเพลงเนี่ยก็นึกว่าอ้าโอเนี่ยห่วงมันอ้าโอเนี่ยก็บอกว่าเปลาเชิญเนี่ยก็ถามเพลงว่าชุดเรน้ำเป็นไงบ้างเพลงเนี่ยก็บอกอืมอ้าโอเนี่ยก็นึกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเพลงเนี่ยก็บอกอืมที่ว่าเนี่ยคือน่ารักจนไม่อยากให้ใครเห็นเลยแหละอ้าโอเนี่ยก็บอกว่าเราอยู่กัน2คนไม่มีใครเห็นหรอกถามว่าเจ้ามิซากิเนี่ยมันก็ซ้อมบึงจากใกล้ๆเลยครับมันก็บอกมิยาบีว่า2คนนั้นกำลังสวีทกันเลยนะแบบนี้จะดีหรอเธอยอมแพ แลมาคบกับฉันดีกว่านะแต่ว่ามิยาบีก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยอมแพ้สะหน่อยเธอกาลังรอโอกาสอยู่จะมิสกีก็บอกว่าแต่เธอก็เลือกชุนให้กับอาโอไม่ใช่หรอมิยาบีก็บอกว่าเห็นแล้วงุนยิน่ะมิสกีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยใจดีจังเนอะมิยาบีเนี่ยก็บอกว่าฉันใจร้ายมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยได้ตาสายเซอร์ในของอาโอไว้นิดนึงครับทางด้านอาโอเนี่ยเธอก็คิดนั่นคิดนี่เลยเปลือยนะเธอเนี่ยกำลังจะเข้าฝั่งครับแต่ว่าเพลงเนี่ยก็ดึงไว้มันก็บอกว่าอาโอเนี่ยน่ารักเกินไป ับเธอเลยคิดว่าจะโดนเพเอกเนี่ยใส่ไม่ยั้งแน่นอนตอนนั้นเนี่ยเพเอกก็พูดว่าได้เวลาแล้วสินะอ้าวโอเนี่ยก็นึกว่าจะโดนซอยยับครับเธอเนี่ยก็เตรียมใจไว้แล้วถต่ว่าสิ่งที่เพเอกทำเนี่ยก็คือพาเธอเล่นน้ำนี่แหละพอเล่นเสร็จนคะครับมันก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันแต่ว่าอ้าวโอเนี่ยก็งงๆครับเธอเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้มันต้องทําการซิโว้อยเพเอกเนี่ยก็งงว่าทําอะไรเหรออ้าวโอเนี่ยก็บอกว่าทําไม่นั่นไงแต่ว่าพอเธอเห็นท่าทีเพเอกเนี่ยก็รู้ทันทีครับว่ามีแค่เธอนี่แหละที่คิดไปเองนะพรรรระะเเ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 ออ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 อกกกกกกททีีีี่่่่่่่่่่หห็็็็นน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 นววววาาาาาาา์โโโยยยึมมมััััไไไไไปปํใใ้้้บบดแตตคสธ อาโอที่โดนแบบนี้เนี่ยเธอก็ชอบไปเลยครับไม่ได้ไปติวสังั้นนะแล้วก็ตันไม่ชี้ต้อนดึกครับอาโอเนี่ยเธอก็มายืนนิ่งต้องเสาไฟพออาวังเดินมาเจอเนี่ยกะ่าว่าจะเข้าไปตอไปทักทายซะหน่อยแต่ว่าตอนนั้นอาโอเนี่ยเธอก็โกรธที่ไม่ได้ไปติวครับเลยเอาความโกรธของเธอเนี่ยไปลงกับเสาไฟฟ้าพออาวังเห็นแบบนั้นเนี่ยถึงกับกลัวเลยครับแล้วก็ตามมาชีานะอาโอเนี่ยเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพะเิงเนี่ยมันไม่จํบบ้าเธอทั้งที่เธอเนี่ยก็พยายามแต่เนื้อต้องตัวนั่นนี่ตลอดนะแต่ว่าพเเายเธอก็ิดว่าถ้าเธอกกััับบพเสลนเนี่ยได้้เปรอบแลวธอ ก็จินตนาการครับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วเพีงเป็นผู้หญิงเพีงเนี่ยก็ขอให้เธอเนี่ยมาช่วยติวหน่อยเธอเนี่ยก็โอเคนะเดี๋ยวจะสอนแต่ว่าก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นเนี่ยก็คือการจำบ้ากันเธอเนี่ยคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นถ้าหาว่าฉันเป็นผู้ชายแล้วก็ฉันก็ต้องเรียนสิตอนนั้นเพลงเนี่ยก็ททำมาบอกว่าวันมะรืนเนี่ยมันจะได้แข่งบอลนะถ้าเธอมาดูแล้วก็ฉันดีใจมากเลยนะอาโอเนี่ยก็เฮ่อเวลาเรียนฉันอีกแล้วเธอก็คิดว่าเพียงเนี่ยพลังงานเยอะจังเนอะและเธอเนี่ยก็คิดได้ว่าท เพราะงั้นเนี่ยเธอเลยจะรักษาให้ครับเธอคิดว่าถ้ารักษาให้หายปุ๊บเนี่ยเพเอกจะเป็นพวกบ้าการอย่างแน่นอนจากนั้นเนี่ยเธอก็จะปทิเสธมันทันทีเธอก็ทักไปหาเพเอกว่าจะทําข้าวกล่องไปให้นะเพเอกเราเนี่ยก็ดีใจมากครับแล้วก็ตานมาชี้โอนะครับเธอก็สันหาเตรียมวัตถุดิบอะไรมาให้แล้วกําลังจะเริ่มทำนะครับแต่ว่ายาเบนเนี่ยก็บอกให้ไปชงกาแฟให้น่อยซึ่งโ o เนี่ยเธอก็ไปครับแต่ตอนที่โ o ไม่อยู่เนี่ยพอเธอเก้ายาปลูกเซงมาใส่ในป้าไหลฐานานอนะครับยาเบน่วาเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนนนีีี้เเธอมัก เธอเนี่ยก็พยายามเตือนตัวเองว่าสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยคือการเรียนนะแต่ว่าสิ่งที่เธอคิดถึงเนี่ยมันคือหน้าเพกครับแล้วก็ต้านไม่วันครับอาโอเนี่ยก็ข้ากล่องมาให้เพกแต่ว่าเพกเนี่ยแข็งแพ้นะก็เลยดูซึมๆสาวๆเนี่ยก็บอกให้อาโอเนี่ยไปปอบเลยนะแล้วพอเธอเนี่ยก็ขอตัวหนีไปก่อนอาโอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยทำข้าวกล่องมาให้ด้วยแหละจากตอนแรกเพกซึมๆเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มเขี้ยวหน้าแห้งเลยแล้วพอมันกินเข้าไปนะครับก็ทําหน้าตาฟินออกมาอาโอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่่าาะะะเเเเอนนีีจจแ้็ลิปปทธธฏส แต่ว่าพอเธอโดนจับต้นขาเนี่ยทำเอาเธอเสียอากาเลยครับอาโอนี่ก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยโดนทะลวงแน่เลยแต่ว่าเพเยก็บอกให้อาโอนี่กลับไปก่อนนะวันนี้มันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกๆยังไงไม่รู้ถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องทําไม่ดีกับอาโอย่างแน่นอนอาโอนี่ก็สงสัยว่าทำไมเพลงไม่ทําล่ะเพเ่กก็บอกว่ามันอยากรักษาอาโอมากกว่านะอาโอเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยขอตัวกลับก่อนก่อนกลับนครับเธอก็บอกว่าไม่ต้องชนไปไหนแล้วนะที่เธอพูดแบบนั้นเพราะรู้ตัวดีว่าถ้าหากเธออยู่ใกล้ก แล้วก็ตามมาชี่บ้านนะครับอโอเนี่ยเธอก็เสียใจมากจนมาพมเพอกกับตุ๊กตาแต่ว่าพอเห็นตุ๊กตาในกระหมดอารมณ์เศร้าเลยนะเชอเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องออกจากบ้านนี้ให้ได้เพื่อจะได้ห่างกับเพกนะและเพื่อแบบนั้นเนี่ยเธอก็ต้องตั้งใจเรียนเธอก็คิดว่าเพกเนี่ยน่าจะโกรธเธอแหละแต่ไม่วันครับอโอเนี่ยก็ไม่คุยกับเพกเลยนะอโอเนี่ยก็คิดว่าเพกเนี่ยคงจะโกรธเธอจริงแหละขณะตอนเช้าเจ้ามิสกิเนี่ยมาคุยกับอโอเพกเนี่ยก็บอกว่าอยาไปกวนเวลาเรียนของอาโอนะเจ้ามิากิเนี่ยก็เลยเดินออกมาอ ที่บ้านนะครับอาโอเนี่ยเธอก็มาติวกับยาเบะแต่ว่าเธอเนี่ยก็แต่นึกถึงเรื่องของเพเอกนะยาเบะเนี่ยก็ถามว่าเธอทิ้งเขาสินะอาโอเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมถึงรู้ล่ะยาเบะเนี่ยก็บอกว่าเอ้าก็เมื่อกี้เธอพูดออกมานี่อาโอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งหรอกแต่เวลาเธอมีเพเอกอยู่ด้วยแล้วเธอเรียนไม่ค่อยได้นะยาเบะเนี่ยก็เลยลงโทษครับหากว่าอาโอเนี่ยพูดถึงเพเอกแต่ไม่จริงครับอาโอเนี่ยก็ใส่ชุดเมดพอเห็นเนี่ยก็ตกใจว่าทําไมใส่ชุดนั้นล่ะอาโอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยโดนลงโทษนะยาเบะเนี่ยก็บอกพ่อว่าไอ้้้้หหนนนนนนนุุุ่่่่่มััเเเเเีียยยจจะป็ตตตลวาแคณรูก พอเน็กบอกว่าปัญหาชายยิงมาจ้ำบ้ากันสักครั้งมันก็หายแล้วยาเบเนกบอกว่าไม่หรอกเดี๋ยวมันจะดูอาโ o ให้ละกันนะตอนที่ยาเบยออกมาเนี่ยก็มาเจอกับพายพอดีพายเนก็บอกว่ามันเนี่ยมาหาโอนะแต่ว่ายาเบยก็บอกว่ามัน,นมาานะาาเนี่ยเป็นคนติวให้าโอยู่พองั้นเนี่ยมันไม่ให้ไปเจอหรอกแต่ว่าพายเนยรู้ดีครับว่ามันเนี่ยมากวนเวลาเรียนแต่ว่ามันก็อยากเจอนะอยากไปถามความรู้สึกอีกสักครั้งถ้าหาว่าไม่ได้เนี่ยมันจะยอมแพ้ยาเบเนี่ยก็โอเคพอถ้าเขียนให้ชัดเจนไปเลยเนี่ยอาโ o ก็น่าจะเร เชอเนี่ยก็มาระบายอารมณ์กับหมอนข้างเถอนะเชอร์เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องตั้งใจเรียนสิตอนนั้นนคะครับพ่ออนกับผมมาจาับหมอนข้างแล้วก็ขอโทษหน้าที่มันเนี่ยเกือบทําชีวิตอาโอพังแต่ว่ามันเนี่ยรักอาโอจริงนะแต่ว่าจะไม่กวนแล้วขอบคุณสาหรับทุกอย่าง พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเพลเรามันก็ออกไปแต่ว่าอาโอเนี่ยเธอก็เข้าไปกอดเพลแล้วก็บอกว่าอย่าไปนะเพลเราเนี่ยโอเคครับมันก็บอกว่ามันจะไม่ไปไหนแล้วอาโอที่ได้กอดเพลเนี่ยเธอก็ใจเต้นตุบตับตุบตับเลยครับแถมเธอก็ยังมีความสุขมากด้วยตอนนั้นเพลเนี่ยก็อุ้มเธอมาที่เตียงแล้วมนเนจักประเทศซึ้งนะทีแรกอาโอเนี่ยก็ขัดคืนเลยครับแต่พอเธอเห็นว่าเพลจับแต่หน้าท้องเธอเนี่ยเธอก็เลยเอามือเพลเนี่ยมาจับที่หน่มแล้วก็บอกว่าัตอื่นก็มีให้จับนะถ่าว่าเพลงมาุกนเลยครับแต่่วาตเนี่ยกระน ที่มาจำบ้านลูกสาวเขาถึงบ้านเชียวนะแต่ว่าพออาโอเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกอะไรว่าอย่างนะอาโอเนี่ยเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจนายก็แสดงให้เธอเห็นถึงความสัมพันธ์หนุ่มสาวสิถ้าหาว่ามีโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็รีบใส่ไอ้นั่นทันทีนะเพเล่าเนก็บอกว่าเข้าใจแล้วครับแต่ว่ายาเบเนี่ยรู้นะว่าเพงเนี่ยไม่เข้าใจหรอกก่อนเพงจะกลับน่ครับอาโอเนี่ยก็มาส่งหน้าบ้านก่อนกลับเพงเนี่ยก็บอกว่าคิดถูกจริงๆที่วันนี้เนี่ยมาเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับอาโอมาาากก้นนออรรเเเเเเเี่่ยยแแลธูับบบพพงะะจจตื จะไปถอยเสื้อในกับกางเกงในใหม่มาเพ่ก็บอกว่ามันจะไม่ทําให้อาโอกับพ่อผิดหวังเด็ดขาดเพราะงั้นเราเนี่ยมาตั้งใจเรียนด้วยกันเถอะอาโอเนี่ยก็ตอบตกลงครับเพราะว่าเธอนึกว่าเพ่เองเนี่ยจะขอเป็นแฟนเพ่เองเนี่ยมันก็บอกว่าการเรียนเนี่ยเป็นเป้าหมายของอาโอนี่นะเพราะงั้นเนี่ยมาโจทนจนกว่าอาโอจะสอบเข้ามหาลัยได้นะอาโอเนี่ยคิดว่าถ้าสอบได้เธอจะมีครอบครัวกับเพ่เองพราะงั้นเนี่ยเธอเลยจะตั้งใจเรียนแล้วก็ตอนไม่ก่นครับวันนี้เพ่เองเราเนี่ยก็ต้องไปลงกีฬาสีนะซึ่งแม้ว่าพพพรรรระะเเ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 อออกกกกกจจลล่่่่่่่่่่่่นน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 นีีีีีีฬาา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 างงงยยยยแแแตตววววมมมมมััั็็็ไไขคคบชชให้ปป์ทโิ ใส่ชุดหลอๆเข้มๆอะไรเงี้ยถ้ามเอาเธอเนี่ยใจนุ้ยไปหมดเพื่อนพเพลงเนี่ยก็แซวว่าถ้าเพาเอกเป็นกองเชียร์ละก็อ้โอจะต้องมีแรงฮึดมากกว่าเดิมแน่เลยเพเอกเนี่ยก็คิดว่างั้นมันจะเป็นกองเชียร์เองอ้โอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตั้งใจจะลงแข่งครับตามมาชีบานะอ้โอเนี่ยเธอก็จะมาซ้อมวิ่งพ่อเนี่ยก็นึกว่าจะออกกำลังกายลดน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่อ้โอเนี่ยก็บอกไม่นะเธอเนี่ยลงแข่งวิ่งพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจเลยครับเพราะว่าตัวของอ้โอเนี่ยไม่ค่อยชอบกีฬาเลยนะแบบไม่ชชออ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 บบบกก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 ำลลลลััังงงาา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 ายย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 ยเเ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 แแต่่่่่่่่่่่วววววค้้รรรมมมมมีีีีีีฬนน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 นะะะ์โ็็ดูพพไใหิข แต่ว่าอาโอเนี่ยก็ไม่อยากให้พ่อไปครับเพราะว่าพอไปทีไรเนี่ยคือมีแต่เรื่องไม่ดีตลอดเลยนะรอบแรกเนี่ยเขานียายลามโกขอนตัวเองไปแจกคนอื่นรอบสองเนี่ยเขายาปลูกซิงเนี่ยไปโปรโมทอาโอเนี่ยถามพว่ารู้ไหมทำไมหนูอยากเรียนไกลบ้านเธอเนี่ยก็ดูจะโกรธครับพ่อก็บอกว่างานรอบนี้เขาจะไม่ทําอะไรให้เดือดร้อนเลยแต่อาโอเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้คือพ่อเนี่ยก็พยายามตื้อว่าขอไปขอไปนะแต่ว่าอาโอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงพอเวลามีพ่ออยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดมาแบบนี้เนี่ยพ่อก็บอกว่่่่าาาาาาาตตออออใใใใหหห้้้้้้รรรจจะะไปปมวยยัเเนนนนนก็งงููบบค พ่อลูกคู่นี้เนี่ยก็ไม่คุยกันเลยครับคืองอนกันแหละจนวันแข่งกีฬาสีนะอาโอเนี่ยเธอก็ดูจะไม่จอยเลยเพเห็นว่าอาโอดูซึมๆเนี่ยก็เลยมาถามว่าเป็นไรเหรออาโอเนี่ยก็ลองให้ฟังว่าเธอเนี่ยทะเลาะกับพ่อนะแล้วเธอเนี่ยก็พูดจะทำร้ายพ่อด้วยเพ่เนี่ยก็บอกว่าบางทีแล้วอาโอเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดทำร้ายขนาดนั้นหรอกพ่อเนี่ยอย่ากังวลไปเลยนะลองไปคุยกับพ่อตรงๆดูก่อนพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเพก็ไปเลยครับอาโอเนี่ยก็คิดว่าถ้ากลับบ้านไปเธอจะยิ้มให้พ่อซะหน่อยทว่าตออนนนนั้เเธี่ยยยก็ดันไปเหีบพ่อเธอเนีี่่่่ยยกก็ตตใจครรับวาาพออมูงน้ไได้ยยัังงกกกนนพ่่่ออเี็บวาทางนเสร็จแล้วนะอาโอเนี่ยก็สสงัยยยว่าาาาทไมมพขนดนั้นล่่ะซึง ก่อนที่จะมาเนี่ยอาโอโทรไปบอกยาเบะครับคือประมาณหางานให้พ่อทําอะไรเงี้ยซึ่งงานที่พ่ออาโอต้องทำเนี่ยคือเยอะมากเลยครับแต่ว่าแกเนี่ยก็เชียร์ในพิบตาแล้วก็มาเชียร์ลูกสาวสุดที่รักแล้วแกเนี่ยก็ขอโทษหน้าที่ก่อนหน้านี้แกก็พูดไปแรงแหละซึ่งตอนนั้นอาโอเนี่ยก็ต้องไปแข่งแล้วครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มแข่งเนี่ยอาโอเธอก็คิดได้เลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็มีคุณพ่อนี่แหละที่คอยเชียร์เธอมาตลอดแต่ทว่าการแข่งเนี่ยมันกระตึงมากครับอาโอเนี่ยอยู่ที่รูเลยนะแต่พอเห็นว่าพ่อกับเพชเชียร์เเ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 ธธธออออออนน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 ีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยกกกก็็็รรรรรรริิิิมมมมมแแแงงงงึดดดจววววาาาไไ้้้คคคััััับบบบปะพพหลลลใชต ขนาดครับจีของเธอลงแล้วก็มันจะต้องวิ่งไวขึ้นอย่างแน่นอนทุกคนได้ยินก็ตกใจกันหมดเลยครับว่าึ um? ครับจีอย่างนั้นหรอคือทุกคนเนี่ยหันไปหาอาโอมเลยครับอาโอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็สับเกียร์หมามาหาพ่ออย่างไวเลยนะส่งผลให้เธอเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปครับส่วนพ่อเนี่ยกบพันตัวเป็นมัมมี่เลยอาโอเนี่ยก็บอกว่าอย่าหวังว่าจะได้มาที่โรงเรียนอีกแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ฝังครับพเพราะว่ายังไงก็จะมาอยู่ดีแล้วนะตอนนั้นเพยก็มาับพ่อเนี่ยถามว่าดีใจไหมได้รู้ความลับของอาโอนะเพยนเนี่ยก็ออบอกว่ามันันนชอบบคร แล้วก็ตามไห้ชี้ที่เพกเราครับมันก็บอกว่ามันอยากติวกับอาโอแต่ว่าอาโอเนี่ยก็เล่นตัวนี้หน่อยครับทำเป็นบอกว่าต่อสอบมันก็ต้องสอบคนเดียวอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยการเรียนแบบกลุ่มไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเธอเธอจะพูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าในหัวเธอคิดว่าถ้าติวกัน2คนเนี่ยคงจะต้องได้เสียแน่เลยนะแต่ว่าเพกเนี่ยก็พยายามขอให้มาติวด้วยกันเถอะนะแรกๆเนี่ยอาโอก็ปฏิเสธครับแต่เธอก็คิดว่าถ้าเพกอ่านไว้เนี่ยคงจะเขียดเพราะงั้นเนี่ยเธอโอเคหน้าบางครั้งก็ได้เพกเราเนี่ยก็ดีใจครับมันก็ถาม อเคงั้นไปตีวันยูนนี่แหละพอกลับมาบ้านนะครับเธอเนี่ยก็มาหาซื้อกางเกงในแบบยูๆนะแม้ว่าราคามันจะแพงเนี่ยแต่ว่าเธอก็ไม่กลัวครับกดสั่งไปเลยพอขอมาส่งเนี่ยเธอก็รีบไปเอายางไวเลยครับพอที่เห็นอาการลูกสาวเนี่ยกับพ่อจะราวได้ครับวันนี้ต้องเป็นอะไรที่ลามกอย่างแน่นอนแกเนี่ยก็บอกว่าทําไมไม่ถามพ่อละพ่อเนี่ยจะได้แนะนาอันเจมแมวแจวเรือให้นะแต่ว่าอาโอเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมาเกี่ยวกับการเรียนตอนไม่ทีที่บ้านเพีงครับเพีงเนี่ยมันก็แอบคิดเหมือนกันแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่กล้าครับส หนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชอร์เนี่ยก็เลยพยายามจะทําให้พพะเอกเนี่ยมาคิดเรื่องเพศครับแต่ว่า,พาเพกเราเนี่ยมันก็ไม่คิดน,นะช่วงโมงที่2 0 0ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมเชอร์เนี่ยก็เลยตั้งใจตั้งโจทย์ให้พเพะเอกครับชากระบอกเสียบลูเข้าไปลูจะเป็นไงอะไรประมาณนี้คือเธอคิดว่ายังไงมันก็คิดเป็นอันื่นไม่ได้หรอกแต่ว่าเพกเราเนี่ยมันก็รันคิดเป็นจริงเป็นจังซะอย่างนั้นแหละอาโอเนี่ยก็เลยว่าลูกกางเกงในครับแต่ว่าเอกเนี่ยก็วัดเพิ่มเป็นไม้กระดกพอวิ แลงในเนื้อเรื่องแทนซะอย่างนั้นแหละอ่าวนายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้กันดูแลเพลงเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องการชัช้นๆนะเพลงเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้คิดไรเพราะว่าตั้งใจเรียนไงล่ะอ่าวนายก็บอกว่าโกหกทั้งที่เราอยู่ในห้องสองต่อสองนายเนี่ยสนใจชั้นอยู่ใช่ไหมล่ะเพลงเนี่ยก็บอกว่ามันมีสิ่งที่มันอยากได้อยู่นะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเรามาแข่งกันใครที่ได้คะแนนเยอะกว่าจะมีสิทธิ์สั่งคนที่ได้คะแนนน้อยซึ่งจะทําอะไรก็ได้นะอ่าวเนี่ยเธอก็คิดแต่เรื่องลามุกนั่น อย่ามาดูถูกกันนะแล้วมันเนี่ยก็จำบาเธอเธอเนี่ยก็คิดไปเลือดไปเตื้อยแหละครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรามมงนี่แหละแต่ว่าความจริงสิ่งที่เพ่เอมันอยากขอเนี่ยคืออยากให้อาโอเนี่ยทำข้าวกองให้กินอีกครั้งอาโอได้ยินแบบนั้นในกาแฟสุดๆเธอเนก็ถามว่าเลือกอะไรก็ได้แต่เลือกแบบนั้นจะดีหรอแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเธอจะทําตามที่เพ่ขอแต่เธอคิดว่าจะทําให้เพ่เอเนี่ยอิ่มท้องจากนั้นก็จะเสิริงกันหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็สอนเพอย่างโหเลยครับเพ่เราเนี่ยกชอบที่อรงง้ตท ้องเธอเนี่ยมันเย็นนะเธอเนี่ยก็เลยปวดท้องยังไงล่ะสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ไปสอบครับแล้วก็ตาดมาที่คาเฟ่นะอโอเนี่ยเธอก็มาหามิยาบิมิยาบี่ยกระถามว่ากับเฮงเนี่ยไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้จูบกันใช่ไหมอโอเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ทํานะมิยาบี่ยกระบอกว่างานแสดงว่ายังไม่ถึงจุดเริ่มต้นสินะอโอเนี่ยก็สงสัยว่าคือยังไงหรอมิยาบี่ยกระบอกว่าการจูบกันมันคือสัญลักษณ์การขอความรักไงสําหรับเธอเนี่ยมันโค้งเร็วไปสินะอโอี่ยก็ถามว่าแล้วมิยาบีเนี่ยเคยอ เนก็สงสัยว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะใครในประคนเริ่มแล้วเตรียมตัวยังไงมียาบีที่ไม่มีประสบการณ์จริงเนเธอก็ไม่รู้หรอกครับเธอเนก็เลยพูดตามหนังสือที่เธอเนเคยอ่านมาแลวเธอเนก็ทําให้ดูนะซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้กําลังจะจูบกันคนในร้านเห็นแบบนั้นเนก็หันมามองกันหมดตันมาตอนเย็นนะครับอาโอเนกลับบ้านนะเธอก็คิดว่าถ้าเพเอกอยากจูบกับเธอเนเธอก็จะให้จูบแต่ว่าเธอก็รู้ว่าเพเอกเนคงไม่พูดแบบนั้นหรอกแต่ว่าเธอเนไม่อยากคิดเรื่องนั้นนะก็เลยพยายามเว่าตัว่าาานนนะครรัััับวีี้้อโเเเธดูิๆๆปกกมมพส โอเนี่ยแปลกไปและที่เธอเป็นแบบนี้เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเพเอกครับตอนมาตอนเย็นอีกครั้งนะเพเเราเนี่ยเข้ามาเห็นว่าอาโอเนี่ยเธอยืนชิวๆอาโอเห็นว่าเพยงยืนมือเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นไรหรอเพเกเนี่ยก็บอกว่าวันนี้อาโอเนี่ยสง่างามมากอาโอดูพูดแบบนี้ใส่เนี่ยก็ใจเต้นอีกแล้วครับจากตอนแรกเก็บทรงได้เนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะหลุดแล้วนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็พยายามจะไม่แสดงอาการเพเงกเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นอะไรหรอทำไมดูแปลกๆจังอาโอเนี่ยก็บอกว่ามิยาบีถามเธอว่าเคยจูบกับเพกหรือยังเธอเนี่ ว่าจะลองดูไหมล่ะ แต่ว่าพลงเราเนี่ยมันก็ลีลาไม่จุบสักทีอาโอเนี่ยก็เลยเปิดก่อนเลยครับเธอที่เพิ่งรู้ตัวเนี่ยก็รีบขอโทษแต่ว่าเพลงเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแถมมันยังดีใจด้วยซ้ําแล้วมาเนี่ยก็เลยจูบซ้ําอีกรอบหนึ่งครับอาโอที่โดนจูบแบบนี้เนี่ยทำเอาเธอมือเลยนะสตีเนี่ยไปอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วซึ่งพอกับยาเบเห็นแบบนี้เนี่ยก็สงสัยว่ามีอะไรไหมอาโอเนี่ยก็บอกว่าไม่มีแต่พอพอพูดคําว่าจูบเนี่ยเธอก็มีอาการอย่างชัดเจนทางสองเนี่ยก็รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นตานไม่อยู่ไหนครับเพลงเนี่ยก็มาชวนอาโอย้ายห้องแต่ว่าอาโอเนี่ยเธอกาแต้มองปากเพลในตอนนั้นเพื่อนเธอเนี่ยก็พูดเรื่องจูบเธอบอกว่าคนคนนั้นเ เนี่ยน่าจะมีประสบการณ์นะเพราะว่าจูบดีสุดๆไปเลยอ้าโอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็งอนเพเอกทันทีครับเพราะเธอคิดว่าที่เพเอกจูบมาดีเนี่ยน่าจะผ่านมาเยอะแหละคือจริงๆที่เพเอกมันจูบเก่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับมันเนี่ยไปฝึกกับหมอนมานะที่มันไม่กล้าบอกอ้าโอเนี่ยก็เพราะว่ามันอายนั่นแหละครับทานั้นอ้าโอเนี่ยเธอก็รู้นะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะผิดแหละเพราะว่าเพเอกมีประสบการณ์มันก็ดีแล้วนี่อ้าโอเนี่ยก็บ่นว่าอยากเจอนายจังเลยนะตอนนั้นเพเอกก็โผล่มาครับมันก็ชวนอ้าโอเนี่ยไปที่สถานีด้วยกันระหว่างหาพวกเขาเนี่ยก็คุยกััันนนนนนนเเเเเเรืื่่่่่ออ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 อยยยยยปะแแลล้้้้้้ววพพพกกกีี็็ขขโทษมมมมมมาาาาาคิใใใุจไห ไปเคยทำกับใครมาก่อนแล้วนี่ก็เป็นจูบแรกของฉันอโอ่ยก็สงสัยว่าแล้วทำไมมันดีจังล่ะเพเอกก็บอกว่ามันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะเพราว่าเราได้จูบกับคนที่เรารักพอเงเลยรู้สึกดีอโอได้ยินแบบนั้นก็เขินครับเพเอเราเนี่ยก็จูบหน้าผากไปอีกทีนึงมันก็บอกว่าถ้าอยากจูบอีกก็บอกได้นะอโอ่ยกำลังจะบอกว่าไม่มีทางหรอกแต่ว่าเพเอกเราเนี่ยก็เข้ามาจูบเธอแล้วก็จบครับสำหรับเรื่องสาวน้อยกับเรื่องลามกฝังใจก็เรื่องนี้เพื่อนๆสามารถดูแบบชูริหน่อยลแลวย่ิรเ์ก็ได้นนครเพื่ออทาให้้ขีึ นะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องอันเดอสตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม